ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะดิฉันรัศมีมณีนินมานั่งทำการรายงานตัวอยู่ที่นี่กับนิทานเวตาลนะคะจากสำนวนแปลของนมส.ค่ะพระราชบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะวันนี้มาถึงเรื่องที่4แต่เป็นตอนที่9ในการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้ลงตอนพอดีนะคะจะเริ่มต้นเรื่องตอนที่4เป็นเรื่องของหญิงงามนางหนึ่งสวยเลือกได้มีคนให้เลือกเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยจะสมหวังในความรักหรือไม่อย่างไรต้องฟังค่ะนิทานเวตาลสนุกทุกเรื่องนะคะนอกเหนือจากความสนุกความบันเทิงแล้วก็ยังส่องสะท้อนให้เราได้เห็นถึงสังคมอินเดียโบราณเห็นถึงค่านิยมเห็นถึงความคิดเฟมินิสต์หลายท่านฟังแล้วอาจจะไม่ชอบใจในบางประเด็นนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ชายมีความคิดต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็นสมบัติของสามีต้องเชื่อฟังต้องจงรักภักดีแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นภาพสะท้อนนะคะเป็นบทบันทึกให้เราได้เห็นวัฒนธรรมในสมัยก็ต้องบอกว่านานมาแล้วนะสำหรับเรื่องนี้ถึงแม้ปัจจุบันนี้นี่ค่านิยมแบบนี้ในอินเดียดิฉันว่าก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อยนะคะถึงแม้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ผู้หญิงจะมีทางเลือกมากขึ้นก็ตามเอาละพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วนี่เราจะไปฟังกันเลยนะคะกับนิทานเวตาลจากสำนวนของนมส.เรื่องที่4ค่ะพระวิกรมาทิตย์ก็ต้องเสด็จไปถึงต้นอโศกอีกครั้งค่ะปีนขึ้นไปแล้วก็ปลดเวตาลลงมาบรรจุลงย่ามจากนั้นก็ทรงดำเนินพาพระราชบุตรไปได้หน่อยนึงเวตาลก็เอาอีกแล้วเล่านิทานนะคะช่างเล่าแล้วก็เล่าเก่งคงจะเล่าสนุกมากเลยล่ะค่ะจนทำให้พระวิกรมาทิตย์เนี่ยหลงลืมพระองค์ไปทุกครั้งจนได้นิทานถึง25เรื่องเนี่ยนะคะคราวนี้เวตาลบอกว่าเป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าหิรัญญทัตมีบุตรีงามชื่อนางมัทนะเสนานางมัทนะเสนานี้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สวยมากนะคะสวยอย่างไรลองมาฟังคำบรรยายความงามของนางมัทนะเสนาฟังแล้วคุณจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรลองพิจารณาดูนะคะนางมีหน้าเหมือนพระจันทร์เพ็ญผมเหมือนเมฆตาเหมือนชมดคิ้วเหมือนธนูที่ขึ้นสายแล้วจมูกเหมือนปากนกแก้วคอเหมือนคอนกเขาฟันเหมือนเมล็ดแห่งผลทับทิมริมฝีปากสีแดงเหมือนผลน้ำเต้าเอวอ่อนเหมือนเอวเสือมือและเท้าเหมือนดอกไม้ผิวเหมือนมะลิก็เรียกว่ามีลักษณะเป็นนางงามตามค่านิยมของอินเดียล่ะค่ะใช่แต่เพียงนั้นนะคะเป็นคนที่สวยขึ้นทุกวันทุกวันคือสวยเอาสวยเอาไม่เกรงใจใครทีนี้พอมีอายุสมควรจะมีเรือนพ่อกับแม่ก็หารือกันหารือกันว่าเอ๊จะยังไงดีจะให้แต่งกับใครนะคะบรรดาผู้คนทั้งหลายในแว่นแคว้นตอนนั้นเป็นอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระราชานะคะทรงนามว่าวีรวรเป็นกษัตริย์ครองกรุงมัทนบุรีภายในอาณาจักรนี้ก็มีการเล่าลือแล้วก็โจษจันว่าพ่อค้าหิรัญทัตนี่มีลูกสาวที่งามจับตาจับใจนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครต่างก็พากันมาสมัครเป็นลูกเขยของหิรัญทัตกันเป็นแถวเลยสมัครโดยการไปหาช่างเขียนมาวาดรูปตัวเองแล้วก็ส่งรูปนั้นเนี่ยไปยังบ้านของหิรัญทัตให้นางมัทนะเสนาพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบเจ้าของรูปคนไหนดูจากรูปวาดนะคะยากเนาะสมัยก่อนทีนี้นางมัทนะเสนาเนี่ยแน่นอนนะคะเป็นคนสวยส
วยเลือกได้ค่ะแล้วคนสวยก็ช่างเลือกเปลี่ยนใจง่ายก็เป็นธรรมชาติของคนสวยพ่อบอกให้เลือกสามีในหมู่คนที่ส่งรูปมาให้ดูซึ่งก็คงจะเยอะเอาการอยู่เนี่ยนะคะนางดูแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะชอบใจใครเลยไม่ถูกใจแล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยเลือกคนอื่นนะคะที่มีรูปร่างลักษณะหน้าตาดีแล้วก็ต้องมีความคิดดีด้วยนะคือหล่ออย่างเดียวนี่ไม่เอาเวตาลก็บอกว่าพระองค์ทรงพระปัญญาสามารถย่อมจะทรงทราบว่าชายรูปงามนั้นก็หายากอยู่แต่ก็พอจะหาได้ชายทรงคุณดีก็หาไม่ง่ายแต่ก็คงพอจะหาได้ส่วนชายรูปงามที่ทรงคุณความดีนั้นถ้าจะมีในโลกก็คงจะนับให้ถ้วนได้ด้วยนิ้วมือ10นิ้วแต่ที่จะหาเอาความคิดดีเข้ามาผสมอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าจะหาเข็มในพระมหาสมุทรก็เห็นจะยากง่ายปานกันคือจะเอาทั้งหล่อทั้งดีทั้งฉลาดนะคะคงจะยากเวตาลก็เหน็บแนมสเปคสูงวันหนึ่งค่ะเวลาก็ผ่านไปนะคะพ่อแม่ก็คงจะใจคอไม่ดีลูกสาวไม่ตกลงปลงใจคนอินเดียโบราณถ้ามีลูกสาวแล้วลูกสาวยังไม่ได้แต่งงานพ่อแม่ก็ไม่เป็นสุขละค่ะวันหนึ่งมีชาย4คนมาจาก4เมืองไปที่เรือนของหิรัญญทัตเหมือนเดิมนะคะไปขอนางมัทนะเสนามาพร้อมกัน4คนแม้เลือกยากหิรัญทัตก็บอกว่ามีคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณยังไงเนี่ยอ่ะก็ว่ามาแสดงให้ปรากฏเถิดส่วนรูปร่างทั้ง4คนนี้ก็จัดได้ว่าหน้าตาดีพอๆกันนะคะรูปร่างนี่ผ่านหมดเลยอันนี้เห็นแล้วก็ตัดสินได้ไม่ยากแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันพูดยากชายคนที่หนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้ามีความรู้ในพระศาสตร์หาพูดเสมอไม่ได้ส่วนรูปกายของข้าพเจ้านั้นท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าย่อมจะเป็นที่พึงใจของสตรีชายคนที่สองบอกว่าส่วนข้าพเจ้ามีความรู้ในการยิงธนูไม่มีที่เปรียบข้าพเจ้าอาจจะแผลงสอนไปฆ่าสัตว์ที่ข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วก็หมายิงได้ด้วยเสียงที่ได้ยินเท่านั้นความมีรูปงามของข้าพเจ้าท่านก็เห็นอยู่แล้วเก่งขนาดนั้นนะคะยังกับขังข่าวนะแค่ได้ยินเสียงนี่ก็สามารถยิงได้ราวกับมีเรดาร์ชายคนที่สามล่ะคนนี้บอกว่าข้าพเจ้ารู้ภาษาสัตว์น้ำแล้วก็ภาษาสัตว์บกภาษานกภาษามฤคะก็คือกวางเก้งอะไรพวกนี้จะหาคนมีกำลังเสมอข้าพเจ้านั้นหาไม่ได้ความงามของข้าพเจ้าย่อมประจักษ์แก่ตาท่านอยู่แล้วก็ท่าทางว่าคงจะหล่อกันไม่เบานะคะแต่ละคนก็เลยมั่นใจมากในรูปลักษณ์ของตัวเองส่วนคนที่สี่บอกว่าส่วนข้าพเจ้ามีวิธีทอผ้าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจะแลกทับทิมได้5เมล็ดทับทิมนี่หมายถึงอัญมณีนะคะและเมื่อได้ขายผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ได้ทับทิมมาแล้วข้าพเจ้าแบ่งทับทิมเมล็ดหนึ่งให้แก่พราหมณ์เป็นทานเมล็ดที่สองถวายเป็นเครื่องบูชาเทวดาเมล็ดที่สามข้าพเจ้าเก็บไว้ประดับตัวเองเมล็ดที่สี่ให้ภริยาประดับกายเมล็ดที่ห้าข้าพเจ้าขายได้เงินตราแล้วก็เอามาจำหน่ายในการเลี้ยงแขกความรู้ของข้าพเจ้ามีเช่นที่กล่าวนี้และไม่มีผู้อื่นมีวิชาเช่นข้าพเจ้านี้เลยส่วนความมีรูปงามของข้าพเจ้าก็ย่อมแจ้งแก่สายตาของท่านอยู่แล้วถ้าเป็นคุณฟังจะเลือกใครให้กับลูกสาวคะเลือกยากเนาะดีคนละแบบตลอดเหมือนกันฮิรัญทัตได้ฟังคำของชายทั้ง4ก็นิ่งตรึกตรองบอกว่าปราดย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆก็ดีถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีเลยนางสีดามีความงามมากจนราวณะพาหนีราวณะก็คือทศกัณฐ์นั่นเองนะคะคนอินเดียจะเรียกว่าราวณะซึ่งน่าจะมาจากคำว่าราพนาสูรท้าวราพนาสูรนะคะแต่เราเรียกว่าทศกัณฐ์ก็เปรียบเทียบว่านางสีดาสวยมากก็เลยเดือดร้อนนะคะถูกลักพาตัวเปรียบเทียบกับลูกสาวสวยเกินไป
จะปล่อยให้ไม่มีสามีอยู่นั้นก็คงไม่ได้สี่คนนี้จะยกให้กับใครดีฮิรัญทัตยังไม่ตกลงก็ไปหาลูกสาวแล้วก็เล่าให้ฟังคือลูกสาวนี่ก็คงไม่เห็นนะเพราะว่าคนที่ได้คุยนี่คือพ่อพ่อก็ไปเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่านางจะเห็นควรให้บิดาเนี่ยยกนางให้กับชายคนไหนพูดง่ายๆก็คืออ่ะชอบคนไหนนางวัฒนเสนาก็ไม่รู้จะตกลงอย่างไรแล้วก็ไม่รู้จะกล่าวประการใดก็ก้มหน้านิ่งเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแหมไม่ใช่เลือกของเลือกผ้าหรือว่าเลือกอาหารการกินเนาะเลือกคู่ชีวิตฮิรัญทัตนิ่งตึกตรองแล้วก็เลยอ่ะงั้นพ่อเลือกให้โดยบอกว่าชายที่รู้ศาสตร์นั้นเป็นพราหมณ์ชายที่แผลงสอนไปถูกสัตว์ที่ได้ยินแต่เสียงนั้นเป็นกษัตริย์ชายที่รู้วิชาทอผ้านั้นเป็นสูตรแต่ชายที่เข้าใจภาษาสัตว์นั้นเป็นคนวรรณะเดียวกับเราผู้นั้นเราจะยกลูกสาวให้เลือกไม่ถูกก็เลยใช้หลักวรรณะนะคะแต่งกับคนวรรณะเดียวไว้ก่อนไม่ข้ามวรรณะเพราะว่าฮิรัญทัตเป็นพ่อค้าก็อยู่ในวรรณะไวยะหรือแพทย์ชาย4คนนี้ก็เป็นตัวแทนของแต่ละวรรณะละค่ะรู้ศาสตร์ก็เป็นพราหมณ์รู้วิธียิงธนูอันนี้ก็วรรณะนักรบหรือว่ากษัตริย์นะคะรู้วิชาทอผ้าเป็นช่างใช้แรงก็เป็นสูตรแต่คนที่เข้าใจภาษาสัตว์เจรจาเก่งอ่ะอันนี้ก็เป็นไวยะหรือว่าแพทย์ใช่มั้ยพอตึกตรองตกลงในใจก็เตรียมจัดงานวิวาให้กับบุตรีในระหว่างนั้นเป็นฤดูวสันต์นางมัทนะเสนาก็ออกไปเดินชมนกชมม้าอยู่ในสวนแล้วก็บังเอิญนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโสมทัตเป็นบุตรของธรรมทัตไปเดินเล่นในป่ากำลังจะกลับบ้านก็ผ่านสวนที่นางมัทนะเสนาลงไปเดินเที่ยวเล่นโสมทัตมาเห็นนางมัทนะเสนาก็โอ้โหเกิดอาการงวยงงสงสัยเอ้ยหลงไหลสงสัยนี่ก็คงจะมีด้วยนะสงสัยว่าเอ๊ะลูกใครสวยจังก็กล่าวแก่เพื่อนบอกว่าคือมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนเอ๋ยถ้าข้าได้นางคนนี้ข้าจะมีความจำเริญในชีวิตนี้แต่ถ้าไม่ได้ความเกิดมาและอยู่ในโลกก็จะเป็นการเปลืองเวลาเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยพูดแล้วโสมทัตก็เดินเข้าไปใกล้นางคือควบคุมตัวเองไม่ได้สติแตกนะคะเมื่อเห็นความงามของนางมัทนะเสนาพอเข้าไปใกล้ตัวนางโสมทัตก็ตรงเข้าไปจับมือเลยค่ะแล้วก็บอกว่าข้ามีความรักนางเหลือที่จะทรงสติเอาไว้ได้ถ้านางไม่รักข้าข้าจะต้องทอดทิ้งชีวิตเสียในบัดนี้แปลไทยเป็นไทยจะฆ่าตัวตายนั่นเองนางมัทนะเสนาก็ตกใจบอกว่าขอท่านอย่าสละชีวิตเลยเพราะการฆ่าตัวตายเป็นอกุศลข้าพเจ้าจะพลอยได้บาปถูกลงโทษเพราะช่วยทำให้เลือดตกจะได้ความเดือดร้อนทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมทัตฟังแล้วก็ละมังเห็นหน้าเนี่ยก็สติแตกแล้วนะคะได้ยินคำพูดเช่นนี้อีกโอ้โหไม่รักได้ยังไงสมทัตก็เลยบอกว่าคำกล่าวที่อ่อนหวานของนางได้แทงทะลุหัวใจของข้าเสียแล้วและความรู้สึกว่าจะต้องพ้นไปจากนางก็เผากายข้าให้มอดไหม้เป็นจุนไปความจำและปัญญาเครื่องรู้ก็สลายไปด้วยทุกอันนี้และความรักเกินประมาณทำให้ข้าไม่รู้สึกผิดและชอบแต่ถ้านางจะให้สัญญาแก่ข้าสักข้อหนึ่งข้าก็คงจะมีชีวิตรอดต่อไปได้น่ากลัวนะคะเจอผู้ชายแบบนี้แต่นางมัทนะเสนาไม่ได้คิดเช่นนั้นนางตอบว่ากาลียุคมาถึงเป็นแน่เสียแล้วและตั้งแต่ขึ้นต้นกาลียุคมาความเท็จเกิดในโลกมากขึ้นและความจริงก็ลดน้อยลงไปคนใช้ลิ้นกล่าววาจาที่เกลี้ยกล่อมแล้วก็ใช้ใจเป็นที่เลี้ยงมายาศาสนาสลายไป
ความชั่วช้าทารุณเกิดมากขึ้นและแผ่นดินก็ให้พืชผลน้อยพระราชาทรงเรียกค่าปรับจากราษฎรพราหมณ์ประพฤติไปในทางละโมบบุตรไม่ฟังคำแห่งบิดาพี่น้องไม่ไว้ใจกันเองไมตรีสิ้นไปในหมู่มิตรความจริงไม่มีในใจผู้เป็นนายบ่าวเลิกการรับใช้ชายทิ้งเสียซึ่งคุณแห่งชายและหญิงก็สิ้นความอายอีก5วันตั้งแต่นี้ไปจะถึงวันวิวาห์ของข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ฆ่าตัวตายข้าพเจ้าสัญญาว่าในวันนั้นข้าพเจ้าจะไปหาท่านแล้วจึงจะกลับไปอยู่กับสามีฟังแล้วก็งงนะคะอะไรกันนี่นมส.ก็คงงงค่ะท่านบอกว่าเราท่านในสมัยนี้เมื่อได้ยินคำกล่าวของนางมัทนะเสนาที่กล่าวอย่างยืดยาวกับเหตุการณ์ที่เป็นไปในกะรียุคก็น่าจะพิศวงว่าเหตุใดจึงต้องจรณัยมากมายถึงเพียงนั้นนั่นสิคะดิฉันก็สงสัยนมส.บอกว่าอันที่จริงนางต้องการจะกล่าวนิดเดียวว่านางต้องสละความอายด้วยกลัวว่าจะพลอยได้บาปเพราะเป็นเหตุให้โสมทัศน์เนี่ยมาฆ่าตัวตายส่วนนางมัทนาเสนาเมื่อได้กล่าวไปแล้วนะคะก็กลับบ้านส่วนโสมทัศน์นี่ก็แยกทางครั้นถึงกำหนดการวิวาห์ค่ะฮิรัญทัตพ่อค้าก็จ่ายเงินตราเป็นอันมากนะคะในการจัดงานนะคะก็มีการบรรยายว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็ถูกทาขมิ้นทั่วตัวมีการฉลองด้วยดนตรีนะคะมีการแห่แหนเจ้าบ่าวไปส่งบ้านเจ้าสาวที่คลึกครื้นถนนหนทางก็สว่างสวัยไปด้วยคบเพลิงก็เรียกว่าจัดงานแต่งงานอย่างใหญ่โตกว่าจะแห่ไปถึงบ้านเจ้าสาวก็โอ้โหเรียกว่าถึงขนาดที่ว่ามีการเหยียบกันตายเลยทีเดียวนะคะถึงขนาดนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเปรียบเปรยหรือว่าเป็นจริงนะเอาเป็นว่ามีการจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่นะคะครั้นเจ้าบ่าวไปถึงบ้านเจ้าสาวก็กระทำการวิวาห์ตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์แล้วก็มีการเลี้ยงกันอย่างฟุ่มเฟือยทีนี้พอเสร็จวิวาห์ก็ถึงตอนส่งตัวละค่ะอะไรจะเกิดขึ้นในตอนส่งตัวเพราะว่านางมัทนาเสนาก็ด้านไปให้สัญญากับโสมทัศน์เอาไว้ว่าจะไปหาก่อนที่จะกลับมาหาสามีห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อเลยนะคะกับนิทานเวตาลเรื่องที่4จากหนังสือนิทานเวตาลสำนวนแปลของนมส.ค่ะที่ตีพิมพ์เมื่อปี2461นะคะแล้วก็เป็นนิทานเวตาลฉบับแรกที่ทำให้คนไทยได้รู้จักกับวรรณคดีคลาสสิกของโลกว่าอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นวรรณคดีเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่าที่เรียกกันว่าเมตาฟิคชั่นบางเรื่องนี่ซับซ้อนมากนะคะเพราะว่าเวตาลเนี่ยเล่าเรื่องให้ฟังแล้วในเรื่องที่เวตาลเล่าเนี่ยตัวละครเขาก็มีการเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะคือคนเดียวนี่เขาขยันเล่านะแล้วก็เป็นคนช่างเล่าอ่ะสนุกไหมล่ะคะเรื่องนี้ก็สนุกนะคือหลายตอนหลายจุดนะที่เราฟังแล้วเราก็อาจจะงงอ่ะดิฉันเล่าเองก็งงนะแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเออเนาะคือเราไม่เข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นไม่เข้าใจความคิดของผู้หญิงในยุคนั้นอย่างกรณีของมัทนะเสนาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าคือผู้ชายคนนี้มาบอกว่าหลงรักถ้าไม่รักตอบจะฆ่าตัวตายแล้วยังไงอ่ะเธอก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งตายนะกำลังจะแต่งงานถ้าเกิดว่ายังอยู่เนี่ยวันแต่งงานก่อนที่จะเข้าหอเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอก่อนแล้วค่อยกลับไปหาสามีเออมันก็แปลกๆอยู่นมส.ผู้แปลท่านก็คงรู้สึกแบบนั้นนะท่านก็บอกว่าเออเนาะก็แปลกดีแล้วก็มีอีกหลายตอนนะคะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เรื่องแบบนี้บางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจนะเพราะว่าคิดกันคนละกรอบความคิดอยู่คนละวัฒนธรรมคนละบริบทนะคะแล้วก็คนละการเวลาด้วยเดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีกนะคะที่เราฟังแล้วงงอ่านแล้วงงนะคะในความคิดของตัวละครในนิทานเวตาลซึ่งก็สะท้อนความคิดของคนอินเดียโบราณเนี่ยนะคะเอาละคุณผู้ฟังสามารถที่จะ
ฟังรายการย้อนหลังได้นะคะดาวน์โหลดได้แล้วถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันทาง Facebook นะคะกับผู้จัดก็มาที่รัศมีมณีนินค้นใน Google ได้เขียนรัศมีมณีนินเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่คำว่า Facebook เนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวก็เจอนะคะก็มาคุยกันเสนอเรื่องที่คุณอยากฟังเสนอความคิดเห็นนะคะฟังแล้วรู้สึกยังไงก็คุยกันแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่อยากถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะคะในเชิงเทคนิคก็หน้าเว็บนี้เลยนะคะแชทหน้าเว็บนี้เลยพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปกันเลยนะคะสำหรับนิทานเวตาลเรื่องที่4นะคะเรื่องที่4ของนมส.แต่ว่าเป็นการนำเสนอตอนที่9ของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะทีนี้เมื่อถึงตอนส่งตัวนะคะสามีก็พานางมัทนะเสนาไปที่เรือนของตัวเองเมื่อวันล่วงไปหลายวันแล้วภริยาแห่งน้องสุดท้องแล้วก็ภริยาแห่งพี่หัวปีของเจ้าบ่าวก็ช่วยกันฉุดคร่าพาเจ้าสาวไปส่งตัวแล้วก็ให้นั่งอยู่บนที่นอนของเจ้าบ่าวซึ่งตกแต่งด้วยดอกไม้สดนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีของเขาครั้นผู้ส่งตัวออกจากห้องไปแล้วสามีก็เข้าหาเล้าลมภริยาปรากฏว่านางใช้มือทั้งสองผลักตัวสามีให้ห่างแล้วก็เล่าเรื่องที่ได้สัญญาแก่โสมทัตไว้ตามจริงทุกประการบอกว่ายังเข้าหอด้วยไม่ได้นะเพราะมีสัญญากับผู้ชายอีกคนหนึ่งไว้งงเนาะคุณจะงงมากขึ้นเมื่อเจ้าบ่าวได้ฟังและตอบว่าสิ่งทั้งหลายคนอาจรู้ได้ด้วยคำพูดคำพูดนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งสิ่งทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายย่อมออกจากคำพูดเหตุดังนั้นผู้ทำคำพูดให้เป็นเท็จก็ทำให้สิ่งทั้งหลายเป็นเท็จไปหมดถ้าเจ้าอยากจะไปหาเขาก่อนก็จงไปเถิดนมส.บอกว่าเราท่านอ่านคำพูดแห่งเจ้าบ่าวนี้ก็น่าจะเห็นแปลกแต่ไม่จำเป็นจะต้องเพียรเข้าใจคำของเขาเลยดิฉันชอบแหมประโยคท้ายนะไม่จำเป็นจะต้องเพียรเข้าใจคำของเขาเลยคือคงไม่เข้าใจอ่ะฝ่ายนางวัฒนาเสนาค่ะเมื่อสามีอนุญาตก็ออกเดินทางนะคะไปที่เรือนของโสมทัตทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในชุดแต่งงานชุดแต่งงานของผู้หญิงอินเดียคุณผู้ฟังนึกเถอะค่ะโอ้โหจัดเต็มนะคะเครื่องประดับเพียบไปหมดเลยและนางก็เป็นคนมีฐานะด้วยเดินไปตามถนนหนทางก็ไปเจอโจรค่ะโจรเห็นนางแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันมีค่าแล้วก็มาคนเดียวแหมก็ดีใจสิคะก็เดินเข้าไปถามเป็นโจรที่ดีนะบอกว่าเดินถนนมืดค่ำเช่นนี้ตอนนั้นนี่เที่ยงคืนแล้วด้วยแล้วก็แต่งกายด้วยผ้างดงามแล้วก็เพชรพลอยที่มีค่าเนี่ยจะไปไหนนางมัทนาเสนาก็บอกว่าจะไปเรือนแห่งชายที่ข้ารักอ๋องั้นแสดงว่าก็ชอบอิตาโสมทัตนะเหมือนมีใจโจรก็ถามว่าตามทางที่เดินมานี้เนี่ยใครเป็นผู้คุ้มครองรักษานางก็บอกว่าผู้ปกครองของนางเนี่ยคือกามเทพคือเด็กหนุ่มรูปงามซึ่งแผลงสอนเพลิงทำให้เกิดแผลก็คือความรักขึ้นในใจนางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็เล่าเรื่องตามความเป็นจริงแล้วก็กล่าวสัญญากับโจรบอกว่าอย่าทำลายเพชรพลอยเครื่องประดับเลยสัญญาว่าเมื่อกลับมาเนี่ยจะให้สิ่งของเหล่านี้แก่โจรให้หมดเนาะคือนางมัทนานี่ก็คือถ้าเป็นคนที่มีเป็นคนจริงๆเนี่ยก็เป็นคนแปลกเหมือนกันบอกโจรบอกว่าอย่าพึ่งเลยนะเดี๋ยวกลับมาจะให้โจรก็ฟังแล้วก็นึกในใจว่าก็ไม่เลวนะการที่จะทำลายเครื่องประดับของนางในทันทีก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะนางสัญญาไว้แล้วว่าจะให้ด้วยความเต็มใจเหตุดังนั้นโจรก็เลยยอมให้นางไปตามอัธยาศัยแล้วก็นั่งคอยค่ะนมส.ก็บอกว่าโจรก็นั่งลงคอยแล้วก็คำนึงในใจตามความคิดซึ่งดูราวกับฉลาดแต่เข้าใจยากว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างไรแต่คนผู้นั้นเป็นโจรเราเท่าที่เป็นสาธุชนจะเห็นแนวความคิดของเขาอย่างไรได้ คือก็มองกับโจรนี่อีกอะเนาะโจรก็มานั่งคำนึงบอกว่าน.ม.ส.เนี่ยใช้คำภาษาสมัยพ่อขุนรามนะคะดิฉันจะขอเปลี่ยนเป็นจ
จักกูเป็นข้ากันละกันเนาะโจรก็คำนึงบอกว่าแหมเห็นประหลาดเหลือเกินที่ท่านผู้เลี้ยงมาตั้งแต่ข้ายังอยู่ในครรภ์มารดานั้นเมื่อข้ามีกำเนิดแล้วแล้วก็ได้รับความสำราญเพราะความดีทั้งปวงอันมีอยู่ในโลกบัดนี้ท่านผู้นั้นก็หาตามมาดูแลรักษาข้าไม่ข้าไม่รู้ว่าผู้นั้นจะยังหลับอยู่หรือตายเสียแล้วและข้าจะยอมกลืนยาพิษยิ่งกว่าที่จะยอมขอเงินหรือว่าขอความกรุณาอย่างอื่นจากชายผู้ใดเพราะของหกอย่างนี้จะเป็นเครื่องชักจูงใจให้ชายเป็นคนต่ำช้าคือไมตรีกับคนไม่มีสัตว์หนึ่งหัวเราะไม่มีเหตุหนึ่งทะเลาะกับผู้หญิงหนึ่งรับใช้นายที่ไม่มีคุณดีพอหนึ่งขี่ลาหนึ่งพูดภาษาซึ่งไม่ใช่สันสกฤตหนึ่งอันนี้คือของหกอย่างซึ่งเป็นเครื่องชักจูงใจให้ชายเป็นคนต่ำช้านะคะไมตรีกับคนไม่มีสัตว์หัวเราะไม่มีเหตุทะเลาะกับผู้หญิงรับใช้นายที่ไม่ดีพอขี่ลาแล้วก็พูดภาษาซึ่งไม่ใช่สันสกฤตทีนี้โจรก็รำพึงต่อว่าหนึ่งสิ่งทั้งห้านี้เทวดาจารึกลงไว้ในโฉลกของเราในเวลาที่เราเกิดคืออายุหนึ่งกรรมหนึ่งทรัพย์หนึ่งวิชาศาสตร์หนึ่งเกียรติหนึ่งในเวลานี้เราประกอบการดีแล้วและธรรมดาคนตราบใดมีธรรมอันดีอยู่เบื้องบนตราบนั้นคนทั้งหลายยอมเป็นข้าปฏิบัติตามใจทุกประการต่อเมื่อความประพฤติธรรมหย่อนลงไปชนทั้งปวงแม้แต่มิตรก็ยอมจะคิดประทุษร้ายแม้แต่โจนี่ยังคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในขณะที่โจนั่งตรึกตรองอยู่ริมทางเดินนางมัทนะเสนาก็เดินทางไปถึงเรือนของสมทัศน์พ่อค้าหนุ่มพอไปถึงอิตาสมทัศน์นี่ก็หลับค่ะนางก็ปลุกให้ตื่นสมทัศน์รู้สึกตัวเห็นนางมัทนะเสนาก็ตกใจกระโดดจากที่นอนแล้วก็มีอาการสั่นกลัวถามว่านางเป็นเทพธิดาเป็นนางสิทธาหรือเป็นนางนาคขอนางจงแจ้งแก่ข้าโดยตรงว่านางเป็นใครแล้วก็มาโดยประสงค์อันใดลืมกันเสียแล้วหรือว่านางอาจจะสวยมากจนจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าสาวใช่ไหมคะก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มที่นางมัทนะเสนาก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ชื่อมัทนะเสนาธิดาหิรัญทัตผู้เป็นพ่อค้าท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อวันซืนเราพบกันในสวนท่านได้จับมือข้าพเจ้าไว้แล้วก็กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ให้คำมั่นสัญญาแก่ท่านว่าจะมาหาท่านก่อนและจึงกลับไปอยู่กับสามีของข้าพเจ้าท่านก็จะต้องทำตัวท่านเองให้ตายไปโสมทัศน์ก็ถามว่าแล้วสามีทราบเรื่องหรือเปล่ามาแบบนี้เนี่ยนางก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังจนตลอดสามีของข้าพเจ้ารอบรู้เหตุการณ์เป็นอันดีแล้วก็ยอมให้ข้าพเจ้ามาโสมทัศน์ได้ยินดังนั้นนะคะแทนที่จะดีอกดีใจกลับกล่าวด้วยเสียงซึ่งสอนน้ำใจอันเหี่ยวแห้งว่าการเรื่องนี้จะเปรียบก็เหมือนมุกดาซึ่งไม่มีเรือนอันงามเหมือนอาหารที่ขาดขีนี่หมายถึงเนยนะคะเนยของแขกของชาวอินเดียเนยที่ตั้งไฟละลายแล้วประมาณว่าเป็นอาหารที่ไม่อร่อยละขาดของอร่อยไปเหมือนขับกลอนไม่มีเพลงล้วนแต่แปลกธรรมดาทั้งนั้นอันหนึ่งเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดย่อมทำให้ความงามของผู้แต่งเสื่อมไปอาหารชั่วทำให้หย่อนกำลังเมียทุศีลเป็นเครื่องกวนผัวให้ตายจากลูกชายที่มีนิสัยต่ำช้าเป็นเครื่องทำความฉิบหายให้เกิดแก่สกุลอสูรที่โกรธย่อมจะฆ่าชีวิตผู้อื่นและหญิงไม่ว่าเพราะรักหรือเกลียดย่อมจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เสมอเพราะหญิงไม่พาความคิดที่อยู่ในใจมาสู่ลิ้นแม้สิ่งอยู่ที่ลิ้นแล้วก็ไม่พูดออกมาและเมื่อทำอะไรคงจะไม่บอกใครเป็นอันขาดพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างหญิงมาเป็นสัตว์ประหลาดในโลกอันนี้คือโสมทัศน์นะคะโสมทัศน์กล่าวดังนี้ก
ก็กล่าวกับนางว่านางจงกลับไปบ้านเสียเถิดนางเป็นภริยาชายอื่นข้าไม่มีจิตผูกพันกับนางเอ้าอะไรกันนี่อีตานี่ยังไงฝ่ายนางมัทนาเสนาเมื่อโสมทัสกล่าวดังนั้นก็รีบออกจากเรือนแล้วก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางค่ะพบโจรก็เล่าให้โจรฟังแล้วก็ยกเครื่องแต่งกายให้โจรตามสัญญานะคะแต่โจรไม่รับค่ะกลับชมนางโจรนี่ก็ดีนะคือเจอกันเนี่ยก็สัญญาใช่ไหมว่าเดี๋ยวกลับมาเสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้แล้วก็ทำตามสัญญาโจรก็ชมบอกว่าไม่เอาหรอกแล้วก็เชิญให้นางกลับบ้านครั้นไปถึงบ้านค่ะนางก็เล่าให้สามีฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการนะคะแต่ปรากฏว่าสามีสิ้นรักนางเสียแล้วคือแทนที่สามีจะบอกก็ดีนะหมดเรื่องหมดราวใช่ไหมแต่สามีไม่เอาอีกบอกว่าพระราชาก็ดีผู้เป็นนายก็ดีผู้เป็นภริยาก็ดีผมของคนก็ดีเล็บก็ดีเมื่ออยู่ผิดที่ไปแล้วไม่น่าดูเลยอันหนึ่งนกกระว่าวงามเพราะเสียงขนขี้ริ้วงามเพราะความรู้โยคีงามเพราะไม่ถือโทษผู้อื่นและหญิงงามเพราะความบริสุทธิ์ก็แสดงว่าตอนนี้นางมัทนะเสนาที่เคยแย่งกันนักกันหนานั้นไม่งามซะแล้วทั้งที่ก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะเพราะว่าโสมทัสก็ยังไม่ได้ทำอะไรเวตาลเล่ามาถึงตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนเสียงแสดงว่าตอนเล่านี่คงทำเสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนที่ฉันตอนนี้แน่ๆเลยนะคะก็ทูลถามพระราชาในขณะที่พระราชากำลังฟังเพลินเชียวบอกว่าและชายทั้ง3คนนั้นพระองค์คิดว่าคนไหนมีธรรมดีกว่าคนอื่นพระราชากำลังเพลินไม่ทันยั้งพระโอษฐ์ก็ตรัสตอบว่าโจรดีกว่าคนอื่นเวตาลก็ถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงเห็นเช่นนั้นต้องมีเหตุผลนะคะตอบอย่างเดียวไม่ได้พระราชาพระวิกรมาทิตย์ก็ตรัสตอบว่าเพราะเหตุว่าชายผู้เป็นผัวนั้นเมื่อเห็นเมียรักคนอื่นเสียแล้วถึงแม้ความรักนั้นไม่เป็นเหตุให้เสียความบริสุทธิ์ก็ย่อมจะสิ้นเสน่หาอยู่นั่นเองส่วนโสมทัสนั้นไม่กล้าทำร้ายนางเพราะกลัวพระราชาจะลงโทษภายหลังหาใช่เป็นด้วยเหตุอื่นไม่ส่วนโจรนั้นโจรกรรมเป็นเครื่องหากินเป็นผู้ที่ไม่กลัวกฎหมายอยู่แล้วการที่โจรยอมให้นางไปแต่โดยดีนั้นหาใช่เป็นด้วยกลัวภัยอันใดไม่เหตุดังนั้นโจรจึงดีกว่าคนอื่นเวตาลได้ฟังเหตุผลของพระราชาวิกรมาทิตย์ก็หัวเราะค่ะกล่าวสั้นๆว่านิทานจบเพียงนี้แล้วก็ออกจากย่ามลอยหัวเราะไปในฟ้ามืดพระราชาและพระราชบุตรก็ยืนตะลึงจ้องพระเนตรกันพระราชาก็ตรัสกับพระราชบุตรธรรมทัตบอกว่าคราวหน้าถ้าไอตัวนั้นมันตั้งปัญหาถามข้าข้าอนุญาตให้เจ้าทำและลาบและล้วงต่อข้าคือจับแขนข้าบีบให้รู้ตัวก่อนที่ข้าจะมีเวลาตอบมันได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสองจะไม่มีเวลากระทำกิจอันนี้ให้สำเร็จได้ลูกช่วยเตือนพ่อหน่อยเถอะคือไม่ทันมันทุกทีเลยนะคะมันถามทีไรก็เผลอตลอดพระราชบุตรรับคำพระราชบิดาแต่ก็ไม่นึกว่าวิธีป้องกันอย่างใหม่นั้นจะได้ผลดังหวังทั้งสองพระองค์ทรงดำเนินกลับไปถึงต้นอโศกแล้วก็ได้ยินเสียงเวตาลเนี่ยหัวเราะก้องอยู่บนต้นไม้พระราชบิดาก็ทรงปีนขึ้นไปแล้วก็ปลดเวตาลลงมาตามเคยและเวตาลก็เล่านิทานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็กล่าวว่าเป็นเรื่องจริงตามเคยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะอดใจไหวไหมคะก็เป็นนิทานละค่ะนิทานที่ทำให้พระวิกรมาทิตย์นี่อดใจไม่ไหวทุกครั้งนะคะระงับพระโอษฐ์ไว้ไม่ได้เมื่อเจอกับปัญหาที่ท้าทายประลองปัญญาดีเหลือเกินนะคะครั้งหน้าจะเป็นตอนที่10นะคะของห้องสมุดหลังใหม่แต่ว่าจะเป็นนิทานเวตาลเรื่องที่5จากหนังสือนิทานเวตาลของนมส.นะคะซึ่งเป็นพระนิพนธ์แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ริชาร์ดเบอร์ตันจะเห็นได้ว่าฉบับของนมส.นี้จะมีการสอดแทรกความคิดของพระองค์นะคะแล้วก็บางครั้งนี่ก็โดนใจนะอย่างตอนนี้เนี่ยเราฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจ
ว่าทำไมตัวละครถึงคิดเช่นนี้นะคะทำไมผู้หญิงที่มีผู้ชายมาหลงรักแล้วผู้ชายบอกว่าถ้าไม่รักตอบแล้วจะฆ่าตัวตายผู้หญิงก็บอกว่าเอ้ยฉันกำลังจะแต่งงานเดี๋ยววันแต่งงานเนี่ยก่อนเข้าหอนะเดี๋ยวจะแวะไปหาถ้ายังไม่ตายหรือผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวฟังว่าที่ภรรยาซึ่งกำลังจะเข้าหอบอกว่าตอนนี้ยังเข้าหอด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวขอไปหาคนที่สัญญาเอาไว้ก่อนเจอกันเมื่อวันซืนสัญญากันเอาไว้ว่าก่อนเข้าหอจะไปหาเขาก่อนสามีก็บอกเออไปสินมส.ก็บอกแหมก็เข้าใจได้ยากแต่ก็ไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจหรอกนะอย่างที่บอกนะคะต่างเวลาคือต่างการต่างสังคมต่างค่านิยมต่างความคิดนะคะหลายเรื่องในนิทานเวตาลในยุคนี้สมัยนี้อาจจะเข้าใจได้ยากแต่ขณะเดียวกันนิทานเรื่องนี้ก็ยังคงสะท้อนภาพความเป็นมนุษย์ที่มีรักโลภโกรธหลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรางงไม่เข้าใจอยู่บ้างก็ตามทีและที่สำคัญค่ะนิทานเวตาลนั้นสนุกแล้วก็ให้ข้อคิดนะคะในฉบับของนมส.มีการอธิบายความเพิ่มมีการแสดงความคิดเห็นส่วนพระองค์ลงไปนะคะก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นเสน่ห์นะคะในสำนวนนี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง